คำอธิษฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพงหลายยินดีด้วยพระราชกิจของพระองค์ข้าพงหลายร้องเพลงด้วยความชื่นบานเนื่องในพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์และจะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าและความสัตย์สุจริตของพระองค์ในกลางคืนพระเจ้านั้นเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นพระศิลาของข้าพงหลายในพระองค์ไม่มีความอธรรมและโดยพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งจำต้องสำเร็จตามพระชนะของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าประตูหันไปมาด้วยบรรพับของบรรชันใดคนเกียจคร้านก็ทำอย่างนั้นบนที่นอนของเขาขอบคุณพระเจ้าที่ทรงตักเตือนให้ข้าพงหลายเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรไม่เป็นคนเกียจคร้านและให้ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังตามพระบัญญัติสั่งสอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าพงหลายขอบคุณพระองค์สำหรับความรู้และความเข้าใจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยขยายความคิดของข้าพงหลายในการค้นดูศึกษาข้อพระคัมภีร์ในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้ามีพระบัญญัติของพระองค์ที่ทรงตัดตักเตือนไว้อีกว่าอย่าหลงเลยมนุษย์จะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นผู้ที่หว่านในย่านเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณจะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดเนื่องด้วยได้รับคำตักเตือนจากพระชนะของพระองค์จึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำเพราะหลายครั้งหลายคราที่ได้หว่านในย่านเนื้อหนังของตนเองมีความโลภอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็นข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงกระจัดและทำลายเชื้อบาปชั่วในจิตใจของพวกหลายให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าดีแล้วที่ข้าพงหลายทุกยากเพื่อข้าพงหลายจะเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์และขอพระองค์ทรงฝึกใจของข้าพงหลายให้แกร่งผ่านสถานการณ์เลวร้ายที่กำลังเผชิญกันอยู่ในเวลานี้เพื่อให้คริสเตียนไทยทุกๆคนสามารถที่จะพิสูจน์ตนเองว่าเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระชนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่โอ้ข้าแต่พระเจ้าเงินและทองเป็นของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยพลิกฟื้นสภาพเศรษฐกิจในทุกๆครัวเรือนที่กำลังย่ำแย่สืบเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอทรงเร้าใจคนที่มั่งมีให้มีใจเมตตาสงสารช่วยเหลืออุปถัมภ์คนที่ยากจนขัดสนข้าแต่พระเจ้าขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้ข้าพงหลายสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อจะได้ใช้เวลาในการประกาศเป็นพยานนำคนบาปอีกมากมายมาถึงความรอดทั้งทางตรงและทางอ้อมในแต่ละวันด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน